นิคมอุตสาหกรรมและการค้าเวียงจันทน์โน้นท้องมีนักลงทุนมาจากหลายประเทศเข้าจับจองและขึ้นทะเบียนเพื่อดำเนินธุรกิจสร้างเวียงเห็นงานทำแล้วหลายพันตำแหน่งและสามารถส่งออกสินค้าหลายร้อยล้านดอลลาร์ท่านนางจันทร์สุขแสงพระจันทร์รองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากล่าวในพิธีปลูกต้นไม้หนึ่งมีหัวหน้ายูนิคมอุตสาหกรรมและการค้าเวียงจันทน์โน้นทองว่านิคมอุตสาหกรรมและการค้าเวียงจันทน์โน้นทองหรือวีตาปาร์คได้ถูกสร้างตั้งขึ้นภายใต้สัญญาร่วมมือพัฒนาระหว่างรัฐบาลแห่งสปป.ลาวกลางนาโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าถือหุ้น 30% กับนักลงทุนต่างประเทศจีนไต้หวันบริษัทมาเวพัฒนาจำกัดถือหุ้น 70% โดยได้ถูกขับร้องและสร้างตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการตามข้อตกลงของคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะเลขที่02ทับคขพศลงวันที่1เดือน11ปี2010สถานที่ตั้งอยู่เขตหลัก22บ้านโนนทองเมืองไซฮานีนครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้จุดประสงค์เพื่อดำเนินกิจการพัฒนาพื้นฐานโครงล่างและดึงดูดเอานักลงทุนมาลงทุนด้านการผลิตอุตสาหกรรมปรุงแต่งเพื่อส่งออกการค้าและการบริการพัฒนาให้กลายเป็นเขตอุตสาหกรรมการค้าและการบริการที่ทันสมัยและเป็นนิคมอุตสาหกรรมตัวแบบโดยสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนและตามสัญญาร่วมมือพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและการค้าเวียงจันทน์โน้นทองมีเนื้อที่พัฒนาระยะที่1ที่สำเร็จไปแล้ว110เฮกตาร์และกำลังขยายระยะที่2ในเนื้อที่142เฮกตาร์ท่านกล่าวเติมอีกว่าปัจจุบันมีนักลงทุนต่างประเทศจากไต้หวันจีนญี่ปุ่นไทยเวียดนามเดนมาร์กแคนาดาและอื่นๆเข้ามาจับจองและขึ้นทะเบียนเพื่อดำเนินธุรกิจจำนวน71บริษัทมีขึ้นจดทะเบียนทั้งหมด81ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐในนี้ได้ดำเนินการเคลื่อนไหวตัวจริงมี19บริษัทกำลังก่อสร้าง1บริษัทส่วนที่เหลือแม้นอยู่ในระยะกับเตรียมการสร้างตั้งโรงงานมูลค่าการนำเข้าสินค้าทั้งหมด905ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐและมูลค่าการส่งออกสินค้า462ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐสินค้าส่งออกมีเครื่องนุ่งห่มสินส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สายไฟสำหรับปรับอุณหภูมิแอร์เย็นเครื่องรินเด็กน้อยทูบจอดเครื่องมืออุปกรณ์การผลิตเทคนิคหมากล่อแก้เครื่องและแผ่นแพ้มีคมสามารถสร้างเวียงเห็นงานทำได้ 5,715 คนในนั้นคนต่างประเทศ98คนพร้อมนี้ยังได้ประกอบส่วนการพัฒนาถนนหนทางของบ้านอ้อมข้างและหังได้สั่งเงื่อนไขให้ประชาชนอยู่อ้อมข้างมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากเครือละก้าวเฮ้ยนี่เป๊ปซี่บลูมีน้ำตาลตัวนี่แต่ก็แซ่บซ่าขึ้นกันเลยเป็นเป๊ปซี่หรือเป๊ปซี่บลูมีน้ำตาลก็แซ่บขึ้นกันซัมเมอร์นี่ลองเลยเป๊ปซี่ไหนก็แซ่บซ่าขึ้นกัน